ยุ้ยเล่าความประทับใจร่วมงานกับอ๋อมอัคพันธ์มิตรเศร้าหวังปาฏิหาริย์บันเทิงวันที่26กันยายน2567 11:45 น.ยุ้ยจีรนันท์เล่าความประทับใจร่วมงานกับอ๋อมอัคพันธ์ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความน่ารักของน้องยังเหมือนเดิมมิตรทองระยะเศร้าหวังปาฏิหาริย์วันที่25กันยายนยุ้ยจีรนันท์และมิตรทองระยะที่เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอ๋อมอัคพันธ์ที่วัดธาตุทองโดยหลังจากเสร็จพิธีสวดอภิธรรมทั้งสองคนได้มาเปิดใจถึงความรู้สึกและความรักที่มีให้กับอ๋อมอัคพันธ์ยุ้ยเผยความรู้สึกว่าอ๋อมเป็นน้องที่น่ารักมากๆค่ะเจอกันตั้งแต่ก่อนที่จะได้เล่นละครด้วยกันจนมาได้เล่นละครด้วยกันและไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความน่ารักของน้องก็ยังน่ารักเหมือนเดิมยิ้มช่วงที่อ๋อมป่วยจริงๆเราให้กำลังใจอยู่ห่างๆนะคะผ่านไปทางพี่อานัทเพราะพี่อานัทจะเป็นพี่ที่สนิทกับน้องมากที่สุดและยุ้ยกับพี่อานัทก็จะสนิทกันและตอนที่น้องป่วยก็อาจจะไม่สะดวกให้ได้เจอกันก็จะรับฟังข่าวสารและฝากกำลังใจไปกับพี่อานัทตลอดจริงๆก่อนวันที่จะเสียพี่อานัทก็นัดกับทันว่าจะไปเยี่ยมน้องพอได้รู้ข่าวน้องคืนนั้นก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปพอตอนเช้าพี่อานัทก็ไลน์มาบอกว่าไม่ทันแล้วนะน้องไปแล้วก็ช็อกกันคือไม่ทันแต่ก็เข้าใจว่าน้องสู้มาตลอดเขาเหนื่อยมามากๆแล้วตอนนี้น้องก็น่าจะไปสบายแล้วค่ะสิ่งที่นักแสดงรุ่นหลังสามารถเอาเขาเป็นแบบอย่างได้ก็คือความตั้งใจและสัมมาคารวะอะไรต่างๆอ๋อมมีครบหมดอย่างยุ้ยร่วมงานกับเขาเรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์เรื่องนั้นน้องบทเครียดและเหนื่อยค่อนข้างกดดันมากๆตอนนั้นสงสารน้องเลยรู้ว่าน้องเหนื่อยมากๆอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีนายประเสริฐจิตปรีชีพจำได้ว่าเรื่องนั้นน้องก็ประสบความสำเร็จมากๆยิ้มวันนี้ก็มาลาค่ะก็ดีใจและเป็นเกียรติที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ร่วมงานกันและขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่น่ารักเมื่อสักครู่ก็ไปลาน้องก็คงได้เจอกันอีกยิ้มอย่างที่บอกว่าความดีและความน่ารักของอ๋อมเขามีเก็บไว้ให้พวกเราเยอะมากค่ะด้านมิกเผยว่าผมก็เคยได้ร่วมงานกับพี่อ๋อมอย่างพี่ยุ้ยบอกว่าพี่อ๋อมเป็นคนที่น่ารักก่อนหน้านี้ที่ทราบข่าวก็เหมือนเราดีใจที่เขาดีขึ้นเราทุกคนก็อธิษฐานอยากให้ปาฏิหาริย์มีจริงอยากให้พี่อ๋อมกลับมาหายเป็นปกติและกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งแต่บางอย่างเราก็ตัดสินไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าพี่อ๋อมทำเต็มที่แล้วครับอยากจะบอกพี่อ๋อมว่าไม่ต้องห่วงคนทางนี้เพราะทุกคนรักพี่อ๋อมเยอะมากๆก็ขอให้พี่อ๋อมขึ้นสวรรค์ไปมอบรอยยิ้มมอบเสียงหัวเราะอยู่ข้างบนได้เจอพี่อ๋อมครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นที่งานช่องก่อนที่จะทราบข่าวว่าพี่อ๋อมเป็นมะเร็งแต่ในช่วงนั้นก็มีทักคุยไลน์ถามว่าเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกว่าเห็นช่วงก่อนหน้านี้ดีขึ้นกลับมาอยู่ที่บ้านก็รู้สึกว่าเหมือนปาฏิหาริย์จะมีจริงเราก็เอาใจช่วยยังพูดกันอยู่เลยว่าพอหายเป็นปกติแล้วคงได้กลับมาร่วมงานกันหรือนัดไปเจอกันเหมือนเดิมพี่อ๋อมเป็นคนที่มีแต่รอยยิ้มและมีแต่เสียงหัวเราะครับไม่หวัดงานหนักแค่ไหนไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรมาหรือช่วงนั้นเป็นช่วงดาวของเขาแต่พอเวลาอยู่ในกองเขาก็จะมีรอยยิ้มเมื่อกี้ก็บอกพี่อ๋อมไปว่าไม่ต้องห่วงคนทางนี้และให้อยู่บนสวรรค์ให้พี่อ๋อมไปสู่สุคติคนทางนี้ติดตามผลงานของพี่อ๋อมแน่นอนครับ
เรื่องดีๆละครที่พี่อ๋อมเคยทำเอาไว้ใครที่คิดถึงก็ยังสามารถดูละครของพี่อ๋อมได้ตลอดไปลินทิพรชื่นใจหมื่นแรกแจกแล้วกลุ่มเปราะบางคนพิการยกรัฐบาลแพทองธารทำถึงการเมืองวันที่26กันยายน2567 11นาฬิกา5นาทีลินทิพรชื่นใจหมื่นแรกแจกแล้วกลุ่มเปราะบางคนพิการยกรัฐบาลแพทองธารทำถึงเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจไทยเมื่อวันที่26กันยายนนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 10,000 บาทตามโครงการเงินดิจิทัล Wallet เป็นวันแรกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นกลุ่มคนเปราะบางผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนไม่เกิน 12.4 ล้านรายและคนพิการจำนวนไม่เกิน 2.15 ล้านรายเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ได้รับเงินจำนวน 10,000 บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 ที่นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่ารัฐบาลคาดว่าการมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวน 145,552.40 ล้านบาทช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.35 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีโครงการส่วนประชาชนกลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้รับในรอบนี้ไม่ต้องกังวลเพราะรัฐบาลยังมีนโยบายที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการดิจิทัล Wallet ต่อไปตามที่ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาไว้โดยจะมีการนำฐานข้อมูลของผู้ลงทะเบียนโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาใช้ต่อจึงขอให้ติดตามข่าวสารและการแถลงจากรัฐบาลต่อไปชื่นใจมากที่ได้เห็นผู้เปราะบางและคนพิการจำนวนมากโพสโซเชียลดีใจที่ได้รับเงิน 10,000 บาทตามนโยบายที่มุ่งเติมออกซิเจนเข้าเส้นเลือดเศรษฐกิจอย่างถูกที่ถูกเวลาและถูกรัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีแพทองธารที่ทำถึงและทำเป็นนางสาวลินทิพรกล่าวกองทุนกีฬากกท.บุกลำพูนมอบอุปกรณ์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจเด็กไทยกีฬาวันที่25กันยายน2567 10นาฬิกากองทุนกีฬาหลังจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการจัดโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ครั้งที่1ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา88บ้านคลองควนจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่19กันยายนโดยได้นำนักกีฬาทีมชาติกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์ตำนานนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยณัฐวรรณครอบบัวบานนักกีฬาแฮนด์บอลสาวทีมชาติไทยและเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมสร้างแรงบันดาลใจจัดกิจกรรมนันทนาการและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนไทยไปแล้วต่อด้วยครั้งที่2
ที่โรงเรียนบ้านหนองโกหนองโกราชดำรงตำบลหนองโกอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่23กันยายนโดยมีใบเตยณัฐิมากุบแก้วนักวอลเลย์บอลสาวดาวรุ่งของไทยและไอซ์ไอรดาปานเท้านักยิมนาสติกสาวทีมชาติไทยเข้าร่วมกิจกรรมนั้นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าต่อเนื่องจัดกิจกรรมครั้งที่3ที่โรงเรียนบ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนในวันที่26กันยายน2567วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผ่านการมอบอุปกรณ์กีฬากิจกรรมนันทนาการและการกีฬาโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกับการกีฬาและการออกกำลังกายรวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเข้าถึงกิจกรรมกีฬาได้โดยง่ายและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจและก้าวเข้าสู่สังคมที่รักการเล่นกีฬาต่อไปในอนาคตโดยคาดว่าจะสามารถสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการและการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกับการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมถึงเด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมกีฬาได้โดยง่ายมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ลองเล่นและได้สนุกกับกิจกรรมกีฬาก่อเกิดแรงบันดาลใจเกิดความสนใจและรักในการเล่นกีฬามากขึ้นอีกทั้งเด็กและเยาวชนไทยและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงกิจกรรมข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานต่างๆรวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับกิจกรรมในครั้งที่3ที่โรงเรียนบ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนจะมีน้องนำพึ่งมนศิชาสกุลรัตนธารานักคาราเต้สาวทีมชาติไทยและน้องปลื้มมณีรัตน์วิสุทธิ์สมุทรนักเทควันโดสาวไทยเป็น2นักกีฬาที่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนไทย